ไปนู่นใช่มันเป็นเสาเหงามันเป็นฟิลเสาเหงาแบบเวลาอยู่ห้องคือฟินจะไม่ค่อยอยากอยู่ห้องเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่ได้เหนื่อยจริงๆหรือว่าแบบชอบออกไปหาอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอ่ะณบริเวณนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีเพื่อนอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพอน้องย้ายจากที่บ้านมาอยู่คอนโดก็เลยรู้สึกว่าเริ่มมีเพื่อนแล้วก็เริ่มชวนน้องไปนู่นไปนี่บ้างไปนวดคือน่าจะบ่อยที่สุดของพี่ฟินที่ชวนน้องสุดๆกับซูชิสองอย่างค่อนข้างที่จะปวดหลังแล้วก็หิวก็ต้องนวดคอบ่าไหล่สักหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะพี่น้ำอยู่ไกลมากก็เลยไม่ได้ชวนจริงๆชวนแหละแต่ชีไม่ขับรถมาก็เลยเป็นเบคแทนก็หนูก็ไม่รู้เขาอาจจะขี้เกียจขับรถหรือเปล่าไกลอ่ะมันไกลใช่หนูไม่ขี้เกียจขับรถแล้วหนูชอบขับรถมากอยากดูแลเป็นแฟนกันปะ อยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะอะไรที่แบบผ่านมาแล้วหรือเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสมันขนาดนั้นเพราะว่าเรามองว่าเราควรให้เกียรติปัจจุบันนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากพูดมากๆก็คือมีการเชื่อมโยงถึงบุคคลที่ฟีรู้จักแล้วซึ่งแบบเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะก็ที่คณะหรือคนที่ฟีรู้จักก็เกิดขึ้นแต่ว่าฟินก็ทักไปขอโทษน้องว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆแล้วก็ขอโทษน้องที่แบบมันลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็อยากบอกทุกคนว่าแบบไม่อยากให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ